วันนี้เป็นวันสิ้นสุดของครึ่งปีแรกมาครบ6เดือนในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันแรงเข้าค่ำเดือน7เดือน9นะช่วงวันเวลาของชีวิตของคนเราเนี่ยมันผ่านไปไม่หวนกลับคืนมาเนาะร้อยแปดสิบวันเนี่ยสาระของชีวิตของเรามีอะไรบ้างอายุคือวันหนึ่งของชีวิตมันผ่านไปแล้ว180วันแล้วเราได้สาระอะไรบ้างกับชีวิตของเรานะตอนนี้พวกเราเริ่มมาปฏิบัติกรรมฐานเรามาปฏิบัติธรรมในการใช้ตัวเราเองเป็นตัวปฏิบัติเราบำเพ็ญทานก็อาศัยวัตถุทำบุญเราสละวัตถุภายนอกแต่ในขณะเดียวกันเราก็สละวัตถุภายในคือความโลภหรือความตัณหาอาศัยการจาคะการบริจาคและการให้เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสที่เกิดจากการยึดติดวัตถุภายนอกคนเราก็ยังทำได้โดยยากเนาะเงินทองสินทรัพย์ที่มีอยู่ไม่ต้องมองมากที่สุดทั้งไม่ต้องมองถึงระดับโลกระดับประเทศมันมีมากมายแต่คนเราจะสละออกมาเป็นศาสนาประโยชน์กันให้กี่มากน้อยเนี่ยเรียกว่ากิเลสนั่นเองเป็นเหตุให้เรายึดมั่นนะแล้วก็จะเราจึงสละน้อยทานที่เราให้ทานที่เราสละมันเป็นบารมีนะเป็นบารมีอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าทานบารมีคนที่มีทานบารมีมากก็ทำให้บุคคลนั้นมีทรัพย์มากหรือว่ามีแรงจูงใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลชักชวนเขามาทำบุญได้มากรับยศสรรเสริญสุขก็ย่อมเกิดกับบุคคลเหล่านั้นมาก อันที่สองเรามาทำบุญในการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความสงบระงับพฤติกรรมที่เป็นอบายที่เป็นทุจริตทางกายทางวาจาก็เรียกว่าเราทำบุญขั้นที่เราจะระงับยับยั้งกิเลสเพื่อให้เรานั้นไม่ผิดศีลกายกรรม3วจีกรรม4เนี่ยมันระงับไปบุญตัวนี้นี่เป็นบุญที่มันมีกำลังให้เราได้เราเพื่อปฏิบัติในข้อวัดข้อปฏิบัติที่เหมาะที่ควรเราไม่เสียศีลข้อปฏิบัติที่ดีงามออกไปแต่บุญภาวนานั้นเป็นบุญเกิดจากการฝึกจิตให้สงบจากกิเลส
อาศัยเทคนิคการภาวนาการปฏิบัติเนี่ยขัดเกลาตัวเองนะวันนี้มีโยคีคนหนึ่งนักปฏิบัติคนหนึ่งนะเอาเครื่องดื่มมาระบายเธอมาปฏิบัติแค่3วันถามว่ามาครั้งแรกหรือยังไงมาครั้งแรกมาได้3วันผลเป็นยังไงบ้างล่ะฟุ้งซ่านอยากจะกลับบ้านแต่วันแรกล่ะแล้วพอเราเนี่ยมา3วันเนี่ย5วัน7วัน10วันมาถึงวันแรกก็อยากกลับบ้านมั้ยคิดที่อยากจะกลับบ้านมั้ยอันนี้ความฟุ้งซ่านความกังวลความอยากได้อยากมีอยากดีความโกรธความอาฆาตความฟุ้งซ่านรำคาญสงสัยยินดียินร้ายสิ่งเหล่านี้มันก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางใจจิตมันไม่สงบความคิดฟุ้งซ่านนี้มากจิตไม่สงบอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากมีนั้นอยากมีนี้อะไรมากมายกุศลจิตเกิดขึ้นได้น้อยอกุศลคือโรคกวนหลงเกิดขึ้นได้มากเราจะทำยังไงล่ะเราจะละสำลักกิเลสที่เป็นนามธรรมออกจากใจก็เราจะต้องฝึกนะฝึกให้เรามีสติมีสมาธิมีความเพียรพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเสียอาสงไขยแสนกับเมื่อพระองค์ออกบวชเนี่ยพระองค์ยังต้องใช้เวลาขัดเกลากิเลสแสวงหาความรู้หาลู่ทางแห่งการขัดจัดขัดเกลากิเลสเนี่ยใช้เวลาถึง6 ปีนะกิเลสนั้นจึงเบาบางไปได้นะเพราะเราของเรานี่ชอบติดสารพัดติดในเกมติดในข้าวของเครื่องใช้อื่นใดติดในวัตถุภายนอกติดในสิ่งรูปครอบครัวลูกหลานตัวฉันยึดจิตในตัวเองแหละเราทั้งหลายมีความอยากที่จะมีความสุขนะแต่บางครั้งเราก็ไม่มีความสุขเพราะจิตมันไม่มีความสุขกายมันสุขอยู่แล้วนะกายนี่เรานั่งได้เดินได้ยืนได้สบายไม่ป่วยไม่ไข้นี่มันเรามีความสุขอยู่แล้วสุขทางกายแต่เราไม่ความเราขาดคือความสุขทางใจนะเรานั่งรถเก่งเข้ามาวัดจะซ้ำไปเรายังไม่มีความสุขเลยเพราะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่รถความสุขมันไม่อยู่ที่ทรัพย์สมบัติความสุขมันไม่อยู่ที่คนอื่นแต่ความสุขนั้นมันอยู่ที่ใจเราเนาะจะทำยังไงให้ใจเรามีความสุขนะความยึดมั่นถือมั่นมันก่อให้เกิดความทุกข์แต่เราละปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันจะก่อให้เกิดความสุขขึ้นมาคนเรามันมีสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในใจเราเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสกรรมและวิบากกิเลสในความโลภโกรธหลงอะไรเหล่านี้นะพฤติกรรมทางจิตที่มันคิดออกมาไม่ค่อยดีเป็นตัวสังขารเพราะจิตคิดไม่ดีเนี่ยต่างๆนานาอันนี้เขาเรียกกิเลสเนาะ
เมื่อเรามีกิเลสแล้วเรายังสร้างกรรมเพราะกิเลสนั่นเองอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากที่กิเลสอยากเราสร้างกรรมมีพฤติกรรมแสวงหาให้มาซึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่กิเลสเกิดก็สร้างกรรมพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจที่มีโทษกรรมที่เราสร้างแล้วมันก็ก่อให้เกิดผลของกรรมนั้นเรียกว่าวิบากความเป็นนั้นความเป็นนี่ความป่วยไข้ความไม่สบายความยากจนคนแค้นทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจอันนี้เรียกว่าเป็นตัววิบากได้เห็นได้ยินได้กินได้รู้ได้สัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าวิบากแต่ว่ากรรมและวิบากมีสองอย่างกรรมฝ่ายดีให้วิบากคือให้ผลเนี่ยเป็นฝ่ายเป็นดีก็สิกรรมฝ่ายไม่ดีมันก็ให้ผลเป็นวิบากที่ไม่ดีแก่เราฉะนั้นเราที่เรามาปฏิบัติเราต้องมาสร้างเหตุให้เกิดผลที่ดีแล้วก็ผลที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามที่เราได้เสวยผลเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องมีสติเราต้องมีสติดูเท่าทันสติดูทันผลที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามที่เราได้เสวยที่เราได้พบผลพฤติกรรมที่ดีไม่ดีอาการที่ดีไม่ดีหมายถึงว่าผลสำเร็จที่ดีไม่ดีเนี่ยมันเป็นไปตามกระแสของกรรมที่ดีไม่ดีกรรมดีกระแสมันก็ออกมาดีกรรมไม่ดีก็ออกมาไม่ดีแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันเมื่อมาปรากฏการมันออกมาแล้วเนี่ยให้เรามีสติกับมันมีสติสมาธิมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรมีความอดทนเพื่ออะไรเพื่อตัดข่มระงับผลแห่งกรรมนั้นไม่ให้มันเป็นอารมณ์ไม่ให้มันเป็นทางให้เกิดกิเลสใหม่กิเลสใหม่มันจะได้ดับไปนั่นแหละนี่คือผลที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วถ้าในขณะนี้ในเงื่อนไขที่ว่าเราเป็นผู้รู้นะเราเป็นผู้มีปัญญาก็ต้องมีต้องอาศัยศีลสมาธิและปัญญาสามการเนี่ยข่มระงับดับกิเลสเพื่อไม่ให้เกิดกรรมใหม่เกิดได้กรรมนี่มันก็ออกมาจากวิบากที่ไม่ดีหรือที่ดีนั่นเองวิบากที่ดีและไม่ดีก็ให้เกิดกิเลสกิเลสมันก็เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบลบก็ลงก็ขอให้เกิดการสร้างกรรมใหม่มันสร้างกรรมใหม่มันก็เกิดขอให้เกิดผลของกรรมในอนาคตอีกผลของกรรมมันก็ขอให้เกิดกิเลสใหม่อีกมันเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันเป็นวัฏฏะวนกันอย่างนี้นะในฐานะที่เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่3วัน5วัน7วันสิบวันก็ทำเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราจะฝึกอะไรล่ะฝึกจิตฝึกจิตให้รับอารมณ์รับกระแสอารมณ์เนี่ยไม่ให้จิตนั้นเกาะมันเกิดกิเลสให้จิตมันหยุดการเพราะเพราะว่าจิตนั้นมันจะไม่เป็นปัจจัยเกิดการทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจพอกรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ก่อให้เกิดวิบากคือผลแห่งกรรมแต่ในขณะที่เรามาเป็นนักปฏิบัติเนี่ยพออารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นมันก่อให้เกิดกิเลสนะกิเลสมันเกิดแล้วมันก็สร้างกรรมใหม่นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใหม่มันก็เกิดขึ้น
โนกรรมวจีกรรมกายกรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ก่อให้เกิดวิบากผลอีกก่อให้เกิดสุขทุกข์เกิดความเจ็บไม่ได้ว่าลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศอินทาทุกข์เนี่ยมันต้องเป็นไปในชีวิตของเรานะเรารู้อย่างนี้แต่เราต้องปล่อยวางมันให้ได้ปล่อยวางความยึดติดความยึดมันถือมันกับมันให้ได้อันนี้เนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติที่เราเรียกวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนาแบบวิแปลว่าวิเศษแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นเป็นวิเศษเห็นพิเศษก็ไม่ใช่เห็นธรรมดานะเห็นว่ากายใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชามันได้อย่างนี้นะอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้นะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติให้มากเงื่อนไขของการนั่นเป็นนักปฏิบัติที่กินน้อยกินพอให้ร่างกายตั้งอยู่ได้นอนน้อยก็นอนพอให้หลับ6ชั่วโมงพอแล้วมันพูดน้อยเราเป็นคนต้องอาศัยการงดพูดในการภาวนาปฏิบัติให้มากก็คือสร้างความเพียรในการเดินในการนั่งในการภาวนาให้มากสติปัฏฐานเนี่ยที่แปลว่าที่ตั้งแห่งการเจริญสติอันนี้เป็นเทคนิคของการปฏิบัตินะสติแม้ว่าระลึกได้ปัฏฐานหรือว่าที่ตั้งสติปัฏฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติ สติปัฏฐานนี่เองนี่เป็นเทคนิคของการทำที่จะทำให้วิปัสสนาปัญญาเกิดนะวิปัสสนาปัญญาเกิดก็แล้วต้องมีสติเป็นฐานอันที่หนึ่งก็คือว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติคือการเลิกรู้อยู่ในเนืองซึ่งกายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติคือการตามเลิกรู้ซึ่งอยู่ในเนืองซึ่งเวทนาจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติคือการตามเลิกรู้อยู่ในเนืองซึ่งจิตธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งการเจริญสติคือการตามแล้วเลิกรู้อยู่เนืองซึ่งธรรมสติปัฏฐานเป็นเทคนิคของการภาวนาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาศีลสมาธิศีลสมาธิปัญญามันเจริญขึ้นมามันก็ทำให้จิตใจของเราละกิเลสโลภโกรธหลงลงไปได้ที่พูดเนี่ยพูดง่ายนะ พูดง่ายแต่ทำไม่ยากมากนะทำยากมากเพราะเหตุนี้คนจึงมารู้ทำกันได้ยากแต่เข้าใจกันเข้าใจด้วยการฟังมันพอเข้าใจอยู่แต่รู้หรือเข้าใจด้วยการลงมือทำลงมือทำลงมือปฏิบัติมันทำได้ยากรู้ในการเข้าไปรู้แจ้งเห็นแจ้งละกิเลสได้อย่างที่รู้มายากที่สุดนะนี่เราจะต้องฝึกเราฝึกบ่อยๆขึ้นมันก็จะมีกำลังสติสมาธิดีขึ้นความเพียรญาณปัญญามันก็มารู้มากขึ้นเข้าใจอะไรต่อไม่อะไรได้มากขึ้นอันนี้คือเหตุและเงื่อนไขแห่งการเจริญสติของเรานะขอให้เราทุกคนได้แบบได้กล่าวรับกรรมกรรมฐานตามนะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่หนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมวิปัสสนากรรมฐานต
ามแนวสติปัฏฐาน4ตามแนวสติปัฏฐาน4 1กาย2เวทนา3จิต4ธรรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน41กาย2เวทนา3จิต4ธรรมกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมขอจำไว้ได้หรือว่าเราจะฝึกให้สติเกิดนี่อาศัยกายเป็นอารมณ์ก็มีอาศัยเวทนาเป็นอารมณ์ก็มีอาศัยจิตเป็นอารมณ์ก็มีอาศัยธรรมเป็นอารมณ์ก็มีนะเบื้องต้นเราจะอาศัยกายเป็นอารมณ์นะแต่ความจริงเนี่ยในขณะที่เราภาวนาเนี่ยมันมีอารมณ์ทั้งสี่อย่างเนี่ยคือกายเวทนาจิตธรรมเสมอถ้าเราเพ่งอยู่ในกายอย่างเดียวเนี่ยไม่ไปกำหนดเวทนาไม่ไปกำหนดดูจิตไม่ไปกำหนดดูธรรมเนี่ยแปลว่าเป็นการฝึกที่เราฝึกเพื่อให้เกิดสมาธิแต่ถ้าเราฝึกให้เกิดสติเนี่ยเราต้องอาศัยกายเวทนาจิตธรรมเสมอ เราต้องมีสติอยู่กับกายจึงเพราะเราให้รับการสอนจากแม่ชีพี่เลี้ยงเบื้องต้นก็ต้องอาศัยอยู่กับกายก่อนได้เริ่มต้นที่มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวมือเนี่ยพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอตอนเรื่องก็มีสติอยู่กับอาการเดินอาการยืนอาการเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอตอนเรื่องมามีสติอยู่กับการนั่งในเรียบบนที่นั่งที่เราเรียกว่านั่งสมาธินั่งเพื่อให้เกิดสตินั่งเพื่อให้เกิดสมาธิเหมือนกันแต่เป็นขณิกะสมาธิสมาธิเป็นชั่วขณะนั่งให้เรามีสติมีสมาธิโดยอาศัยความเพียรความอดทนนะอาศัยความเพียรความอดทนเมื่อเรามีความศรัทธาต่อการปฏิบัติแล้วนะเรามาฝึกก็ต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรนะเพราะความเพียรความอดทนมันจะช่วยให้เราปฏิบัติได้มันอึดมากขึ้นมันสู้มากขึ้นนี่เราเกิดเวทนาปวดเจ็บชาเนี่ยเป็นยังไงแล้วโยคีปวดไหมชาไหมเหน็บไหมเป็นตะคริวไหมเนี่ยคือของจริงด้วยของจริงเนี่ยมันเวทนามันเกิดเวทนาทางกายนะเวทนาทางกายมันไม่ใช่เกิดเวทนาเดียวนะเวทนาหลายอย่างทุกบ้างสุขบ้างเวทนามันไม่ใช่ทางกายอย่างเดียวมันทางใจด้วยดีใจบ้างเสียใจบ้างเศร้าใจบ้างยิ้มบ้างหัวเราะบ้างนะดื้อลงหรือเข้าสู่ความเป็นอุเบกกลางอุเบกขาเฉยๆถ้าเรารู้สึกเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจขณะที่เรากินเราเดินอยู่เรานั่งอยู่เรานอนอยู่เราไม่ดับนะมันเฉยๆอันนี้เขาเรียกเกิดเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตนะเฉยๆไปขาแต่เรารู้สึกดีใจเสียใจยิ้มได้หัวเราะร้องไห้เศร้าใจอันนี้เกิดเวทนาทางใจที่เป็นโสมนัสและโทมนัสโสมนัสก็คือเป็นบวกนะโทมนัสก็เป็นลบอ่ะดีใจเสียใจนี่แต่ทางกายมี2 อย่างคือสุขและทุกข์สุขก็มีทุกข์ก็มีเนาะนี่แหละเวทนาทางกายเวทนาทางใจมี3อย่างดีใจเสียใจเฉยๆถ้าเราเกิดเวทนาขึ้นมาเรามีสติกำหนดเวทนาปวดหนอเจ็บหนอเมื่อยหนอทุกข์หนอล่ะดีใจหนอเสียใจหนอจนกว่าเวทนานั้นมันจะดับไปนี่เราอาศัยนั้นสติเกิดขึ้นโดยอาศัยเวทนาเป็นอารมณ์อันที่3จิตบางที
กายเวทนาจิตธรรมมันไม่ใช่ว่าเกิดเรียงตามลำดับนะเบื้องต้นเราอาศัยกายเป็นกรรมฐานก่อนสักครู่หนึ่งจิตคิดแล้วก็มีสติกำหนดจิตคิดคิดหนอฟุ้งหนอสัญญาเก่าความจำเก่าๆมันผุดขึ้นมาแล้วเนาะเขาเรียกว่าความจำเก่าสัญญาเก่ามันผุดขึ้นมาเกิดยินดียินร้ายมาชอบไม่ชอบมาจิตคิดขึ้นมาเรามีสติกำหนดคิดหนอคิดหนอคิดหนอแล้วเกิดความรู้สึกสุขใจทุกข์ใจก็สุขหนอสุขหนอไปเรียกว่าเวทนาจิตธรรมมันเกิดขึ้นสึกเกิดขึ้นมาในใจในตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นมาในใจเรามันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันแต่ตัวไหนชัดเจนกว่าให้เรามีสติกำหนดตอนนั้นความคิดชัดเจนเราต้องมีสติกำหนดความคิดเวทนาชัดเจนเรามีสติกำหนดเวทนาถ้ารู้สึกชอบไม่ชอบม่วงฟุ้งสงสัยเกิดมันเกิดขึ้นก็รุมจิตใจเราเนาะอันนี้มันก็กำหนดตัวธรรมนะกายเวทนาจิตธรรมตัวธรรมธรรมานุปัสสนาตัวธรรมานุปัสสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันผ่านทางทวารทั้งหกนะผ่านทางตาเมื่อเห็นผ่านทางหูเมื่อได้ยินผ่านจมูกทางจมูกเมื่อรู้กลิ่นผ่านทางลิ้นเมื่อรู้รสผ่านทางกายเมื่อเราได้สัมผัสตาหูจมูกกายเนี่ยมันรับอารมณ์แล้วมันก็ลงสู่ใจเรารู้สึกชอบไม่ชอบฟุ้งซ่านรำคาญสงสัยกับมันชอบไม่ชอบม่วงฟุ้งสงสัยเรามีสติกำหนดรู้ได้เป็นการดีชอบใจหนอไม่ชอบใจหนอฟุ้งซ่านหนอรำคาญหนอหรือสงสัยหนอกำหนดไปจนกว่ามันจะดับนะนี่ใหม่ๆเรามาปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยเรานั่งได้ไม่นานหรอกประมาณ15 นาทีเขาก็กำหนดให้แค่นั้นน่ะนั่งไปสัก5 นาทีก็ปวดไป10 นาทีไม่ไหวเนาะนั่งไป10 นาทีปวด5 นาทีก็มันก็เต็มที่แล้วนะเต็มที่นะโอ้มันไม่ไหวมันจะหายนะลืมตาดูเวลามันก็เหลือผ่านไปเสียแต่ละนาทีแต่ละนาทีนี่ทำไปด้วยความยากลำบากนะอย่างนี้นะเรามีสติกำหนดไหม15 นาทีเดิน15 นาทีนั่งแล้วก็เดินนั่งเดินนั่งสลับกันไปประมาณ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงนะแต่บ่ายถึงค่ำบ่ายถึงเย็นจากค่ำถึงดึกเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มากตื่นเช้ามาเราปฏิบัติเองแล้วก็สมนภาวนาอีกฉันเช้าเสร็จก็สมรมสมรมเสร็จก็ปฏิบัติจนถึงชั้นเพลนอีกทำให้มันต่อเนื่องเนี่ยแล้วมันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นปวดเจ็บเหน็บชาไม่ครบก็มันก็จะเบาขึ้นอันนี้เป็นธรรมดาของผู้ใหม่นะแต่การออกกำลังกายครั้งแรกเนี่ยวันแรก2 วันแรกมันก็ระบมนะอักเสบระบมแต่ถ้าเราออกกำลังกายไป4 วัน 5 วัน 7 วันละมันก็รู้สึกว่ามีกำลังขึ้นมีแรงขึ้นคนเราที่ไม่ออกกำลังกายเลยก็ไม่มีแรงคนที่ออกกำลังกายด้วยเนี่ยมันก็มีแรงนะอย่างนี้นะเราปฏิบัติอย่างนี้ใส่ใจอย่างนี้เอาใจใส่ตัวเองอย่างนี้แต่อย่าคิดว่ามันจะต้องสุขมันจะต้องสบายมันจะต้องดีนะมันจะต้องสงบนะมันต้องเงียบนะมันจะต้องมีสมาธินะมันไม่ใช่เราจะต้องเจออารมณ์ที่ผันแปรปรวนมากมายเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติแต่เราต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรต้องมีความใส่ใจในการที่จะดูอาการของกายดูอาการของมันอันนี้ขอให้เราทั้งหลายได้จะใส่ใจสำหรับการปฏิญาสั้น3 วันก็เรามาเรียนรู้การกราบการไหว้การมาร่วมให้พระสวดมนต์ภาวนานี่นิดหน่อยมันก็ถือว่าได้บุญแล้วได้บุญแล้ว
เรารู้เรารู้วิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นวันข้างหน้าอีกเดือนหน้าอีกเราก็มาอีกได้นะมาฝึกมาข้างหน้าก็5วัน7วันก็ยิ่งดีนะมันก็ปฏิบัติมันก็จะได้สภาวะธรรมดีขึ้นสภาวะจิตของมันก็จะดีขึ้นเอาใจใส่ดูแลตัวเองอย่างนี้มันก็จะมีผลที่เป็นบวกมากขึ้นตามลำดับนะอย่าลืมว่าเรามาเจริญสติเราไม่ได้มาฝึกเพื่อเจริญสมาธิสมาธิมันก็เกิดด้วยสติมันเกิดขึ้นสมาธิมันก็มีกำลังมากขึ้นแต่ถ้าเราสติมันอ่อนล่ะเราอยากจะได้แต่ความสุขความนิ่งนี่สมาธิก็ไม่ได้สติก็ไม่ได้เราต้องฝึกเจริญทั้งสติแล้วให้เกิดสมาธิได้ปัญญานะข้อปฏิบัติธรรมของเราก็จะเริ่มได้ด้วยการฝึกฝนอบรมภาวนาอย่างนี้นะขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติกันต่อไปแต่นี้แค่นี้นะ